ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์พระคุณเจ้าขอสวัสดีโยคีทุกๆท่านค่ะถ้าวันนี้ก็จะชุลมุนหน่อยก็กำหนดเอานะคะเสียงนะคะก็เราก็มีการแกะพระกันที่เราช่วยกันหล่อเมื่อเช้าตอนนี้ก็มีลุ้นนะทุกครั้งที่มีการแกะพระเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งพอแกะเสร็จปุ๊บหัวพระเศียรหลุดลงมาเลยตอนนั้นการผสมปูนยังไม่เรียกว่ายังไม่ชำนาญนะคะพระเศียรหลุดออกมาเจ้าของที่หล่อพระนี่ใจเสียเลยหล่อใหม่ทันทีนะจริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นจากหล่อพระไม่ได้มีประสบการณ์หรอกส่วนหนึ่งก็คือเจ้าของรีบแกะเขาให้แกะตอนเช้าเจ้าของอยากจะหล่อเช้าแกะเย็นพอแกะปุ๊บพระเศียรกลิ้งเลยนะคะพระเศียรหลุดก็ใจเสียใจมันเสียง่ายเนาะใจคนเราเนี่ยมันเสียง่ายแต่มันคืนยากแต่ว่าการเจริญปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันกลับทำให้ใจของเราเนี่ยมันเข้มแข็งใจเข้มแข็งก็ใจแข็งไม่เหมือนกันนะเชื่อไหมใช่ใจแข็งเนี่ยบางทีมันใจร้ายแต่คนที่เข้มแข็งเนี่ยมันอ่อนโยนมันจะเป็นความรู้สึกที่ไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันคนที่จิตใจเข้มแข็งเนี่ยมันจะสู้กับสภาวะของความกดดันความเห็นแก่ตัวต่างๆเนี่ยได้แต่คนที่ใจแข็งเนี่ยบางทีเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันต้องอ่อนโยนมันต้องช่วยเหลือแต่ไม่ช่วยใจแข็งใจร้ายไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะคะสิ่งที่มันขับเคลื่อนบุคลิกขับเคลื่อนอุปนิสัยของเราเนี่ยธรรมชาติของจิตเนี่ยมันเป็นของเขาอย่างนั้นอยู่แล้วคือจิตมันเป็นแบบไหนเนี่ยปกติเนี่ยพฤติกรรมของเราที่แสดงออกมาเนี่ยมันก็เป็นแบบนั้นแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อจิตเป็นยังไงพฤติกรรมของเราเป็นอย่างนั้นแต่ผลที่มันมากกว่านั้นสิ่งที่พระเจ้าตรัสรู้ก็คือว่าเมื่อพฤติกรรมเป็นยังไงอนาคตก็จะเป็นอย่างนั้นมันน่ากลัวตรงที่ว่าเมื่อพฤติกรรมเป็นยังไงอนาคตเป็นอย่างนั้นนี่แหละดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องอยากให้พฤติกรรมของเราเนี่ยมันดีเพื่ออนาคตของเราเนี่ยมันจะดีแต่คนส่วนใหญ่ก็จะอยากจะมีอนาคตดีแต่ไม่อยากที่จะไปแตะต้องกิเลสตัวเองคืออยากจะได้ดีค่ะอยากจะมีชีวิตที่ดีแต่กิเลสในปัจจุบันเนี่ยแตะต้องไม่ได้สิ่งที่มันยากที่สุดก็คือการยอมรับความจริงที่มันเป็นข้อเสียของตัวเองแต่คนที่พัฒนาตัวเองได้เนี่ยกลับเป็นคนที่สามารถยอมรับความจริงที่เป็นข้อเสียของตัวเองได้แล้วก็รู้ว่าตัวเองมีความสามารถเรื่องอะไรก็รักษาไว้อันนี้แหละค่ะที่เรียกว่าความเพียรชอบขยันขาดปัญญาเป็นความเพียรชอบไม่ได้บางคนขยันนะขยันไม่เป็นเรื่องเป็นราวขยันนินทาขยันเล่นไพ่ขยันอย่างเงี้ยไม่ประโยชน์มันใช้ความขยันผิดประเภทไปหน่อยก็จะไม่เรียกว่าความเพียรชอบแต่มันก็ใช้ความเพียรเหมือนกันความเพียรเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะอยู่ในกุศลเท่านั้นในอกุศลก็มี
ยิ่งเพียรมากเท่าไหร่สมาธิในการทำความเพียรนั้นยิ่งมีมากเท่านั้นรายละเอียดก็ยิ่งมีมากเท่านั้นเหมือนกับโจรที่คนที่ขยันขโมยขยันปล้นทำบ่อยๆเนี่ยมันก็จะมีความชำนาญก็จะเก่งจะรู้หมดเลยเหยื่อเนี่ยโอ้คนนี้เหยื่อแบบนี้มันขโมยได้เหยื่อแบบนี้มันขโมยไม่ได้ทำเลแบบนี้มันขโมยได้ทำเลแบบนี้มันขโมยไม่ได้เพราะว่าโดนจับมาหลายครั้งแล้วถ้าอย่างนี้โดนจับแน่ๆไม่ไปอะไรเงี้ยอันนี้คือความชำนาญของโจรเพราะฉะนั้นความชั่วเองก็ต้องใช้ความชำนาญมันไม่ได้ชั่วสำเร็จทีเดียวนะเพราะฉะนั้นยิ่งใช้ความพยายามในการทำความไม่ดีมากเท่าไหร่อกุศลมันก็จะแรงมากเท่านั้นนะคะก็คือความมันมีประสบการณ์อ่ะอันนี้ในพุทธศาสนาของเราเนี่ยไม่ได้เรียกว่าประกอบด้วยปัญญาแต่เขาเรียกว่าประกอบด้วยความเห็นผิดมันมีความเห็นกระตัวสูงมันจึงคิดที่จะเอาเปรียบคนอื่นอัตราตัวตนสูงก็จะเอาแต่ตัวเองรอดอะค่ะเอาอย่างง่ายๆเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งมีพี่เนนอยู่ท่านหนึ่งตอนนี้สึกไปละเนนคนเนี้ยมั่นใจว่าเขาไม่ฟังไลฟ์สดอยู่แล้ว เราเลยไม่ได้รู้สึกอะไรว่าเราจะต้องกลัวเขามาฟังเราหรือเปล่าทุกครั้งที่พูดถึงใครในไลฟ์สดเนี่ยจริงๆลึกๆอยู่แอบขอบคุณเขานะคะทุกคนไม่ได้มีเจตนาที่จะว่าร้ายอะไรกับใครแม้แต่คนเดียวแต่มันคือประสบการณ์ของเราที่เราได้เจอคนแต่ละประเภทถ้าเราไม่เจอคนแต่ละประเภทเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าเราเนี่ยสามารถผ่านคนแบบนี้ได้ยังไงคำว่าผ่านไม่ได้แปลว่าเราชนะเขาแต่คำว่าผ่านแปลว่าเราชนะตัวเราเองสำเร็จจากการเจอคนประเภทแบบนี้เราจึงนำประสบการณ์ที่เราได้เนี่ยมาแนะนำมาบอกให้กับญาติโยมหรือลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์กรรมฐานที่กำลังฝึกตัวเองอยู่เนี่ยทำว่าควรทำยังไงขอบคุณทุกคนที่เข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นดีหรือเลวดีเรารักษาเขาไม่เป็นก็มีนะคะบางทีคนดีๆเนี่ยเรากลับลืมที่จะดูแลรักษาไว้ดีๆเราก็เสียกัลยาณมิตรมัวแต่ไปยุ่งกับคนที่ไม่ดีอยู่อะแบกไหมเหมือนกับพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกอะลูกดีๆไม่ค่อยสนใจนะมันดีแล้วมันรอดแล้วปล่อยมันไปไอ้คนไม่ดีนะกินข้าวหรือยังทำอะไรหรือยังเพราะคนไม่ดีเนี่ยเรามักจะสนใจลูกที่ไม่ดีมากกว่าลูกที่ดีทีนี้ไอ้ลูกที่ดีมันก็น้อยใจค่ะทำดีแทบตายพ่อแม่ไม่สนใจอ่ะตอนที่เราทำดีเนี่ยถามว่าเราอยากให้คนสนใจเราไหมแล้วตอนที่ลูกเราสองคนเนี่ยระหว่างคนดีกับคนไม่ดีเราสนใจใครมากกว่ากันจริงไหมคะแล้วคิดว่าลูกจะน้อยใจไหมแล้วเราก็บอกลูกว่าอย่าน้อยใจนะเพราะว่าน้องเขายังไม่ค่อยรอดแม่ก็เลยต้องสนใจทีนี้ในเอาแค่ในคอร์สเนี่ยตั้งใจแทบตายเลยอาจารย์ไม่เคยมองเลยแต่คนที่มันเล่นมันพูดมันคุยสารพัดอะทำไมอาจารย์มัวแต่ไปดูแลอยู่ได้ทำไมเราทำตั้งนานไม่เห็นเราอยู่ในสายตาเห็นไหมคะมันก็จะเป็นอารมณ์เดียวกันจิตทั้งนั้นเลยจิตมันขับเคลื่อนทีนี้ก็มีที่จะเล่าเนี่ยพี่เนนตอนนั้นนะคะในอดีตเป็นพี่เนนตอนนี้สึกไปแล้วหลวงพ่อมีงานพระอาจารย์มหาลำพันธ์ก็มีงานวัดปูจวงเนี่ยจะงานเยอะมากใครขี้เกียจไม่ต้องไปนะคะบอกไว้ก่อนเพราะอะไรไม่ใช่ใช้ให้ทำนะคะมันจะอยู่ไม่ได้ละอายใจจะไปเองคนขี้เกียจจะละอายใจอ่ะไปเองอยู่ไม่ได้เพราะว่าเขามีกิจกรรมนู่นกิจกรรมนี่กันเขาทำนู่นทำนี่กันตลอดเวลามันก็จะกลายเป็นว่าคนที่ต้องมีความสุขอ่ะคนที่ชอบทำงานเยอะๆหรือชอบที่มีกิจกรรมทำนู่นทำนี่เนี่ยมันจะมีความสุขกับการอยู่แต่คนที่ชอบไม่ชอบทำงานนะคะชอบบางทีอุปนิสัยผมก็ชอบที่จะภาวนาหรืออะไรอย่างเงี้ยเยอะๆเลยเนี่ยก็จะอยู่ยากนิดนึงแต่จริงๆแล้วที่วัดเนี่ยจะมีอยู่สองฝ่ายแม่ชีบางท่านก็ปฏิบัติอย่างเดียวก็ไม่ว่ากัน
แต่นอนอย่างเดียวเนี่ยมันจะถูกนินทาเองค่ะพระอาจารย์ก็ไม่ว่าหรอกค่ะแต่จะโดนที่เขาดินทาธรรมชาติมนุษย์นะแต่ถ้าเกิดภาวนาอยู่ไหนคนทำงานอีกคนหนึ่งไปภาวนาอยู่เขาก็ไม่ว่าอะไรหรอกถ้าคุณภาวนาเนี่ยมันก็เป็นกิจของสิ่งที่ควรทำอยู่แล้วตอนนั้นมีงานหลวงพ่อบอกว่าจะมีโรงทานพี่เนนคิดเลยครูปกติเนนจะเรียกว่าครูเขาเรียกต่อๆกันมาจากหลวงพี่ม่อนหลวงพี่ม่อนเนี่ยเป็นสามเณรพระก็ดูร้อนเมื่อก่อนตั้งแต่สมัยวัดป่าจริยธรรมเห็นได้ตัวเล็กๆค่ะหลวงพี่ม่อนตอนที่เนี่ยเป็นอาจารย์สอนเดือนปฐม 5ก็จะเรียกครูทีนี้หลวงพี่ม่อนก็เป็นรุ่นพี่ก็เรียกนำหน้ามาเนนรูปอื่นก็เรียกตามเพราะว่าได้อบรมสามเณรพระก็ดูร้อนด้วยแล้วก็ได้สอนนักธรรมด้วยทีนี้ตอนนี้หลวงพี่ม่อนเป็นอาจารย์ละก็ยังเรียกเหมือนเดิมพอเรียกเหมือนเดิมปุ๊บพี่เนทั้งหลายก็เลยเรียกทุกวันนี้ก็ยังเรียกครูเป็นหมดที่พูดอย่างนี้น่าจะเป็นต้นพี่หลวงพี่ม่อนนะคะพี่เนทเนี่ยพอบอกมีโรงทานปุ๊บเราจะกินอะไรดีเขามีอะไรมาเลี้ยงมั่งแต่กับอีกคนนึงเราจะช่วยอะไรได้บ้างเห็นไหมคะความคิดของคนเอาแค่สิ่งที่มากระทบหูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบารมีหรือว่าไม่ว่าจะเป็นกิเลสเนี่ยมันขึ้นมาตามอุปนิสัยเลยนะเขามีโรงทานเฮ้ยอย่างเอาชาวบ้านเราเนี่ยเขามีโรงทานโอ้ยเดี๋ยวเราต้องไปกินแล้วมีอะไรกินบ้างไม่รู้โหของกินเยอะเลยคนชอบกินโอ้วัดกูจวงเปิดโรงทานเฮ้ยเราเอาอะไรไปทำโรงทานเขาด้วยดีเห็นไหมคะความคิดมาเนี่ยให้เราสังเกตตัวเองดีๆว่าเราเนี่ยสะดุดความคิดไหนของตัวเองมากกันได้ยินว่ามีโรงทานปุ๊บเฮ้ยเราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของคนที่เลี้ยงหรือเราจะอยากจะมีส่วนหนึ่งของคนที่กินใช่ไหมคะเราต้องดูอ่ะพอเราถ้าเรายอมรับความจริงเราจะเห็นตัวเองค่ะถ้าเราไม่ยอมรับปุ๊บเราก็จะแบบต่อหน้าคนอื่นถามก็อยากจะทำโรงทานนั่นแหละเพราะเรารู้ว่าสังคมยอมรับแบบนี้ใช่ไหมคะก็กลายเป็นว่าอุปนิสัยของเราเนี่ยเรายังหลอกตัวเองเลยแล้วเราก็ยังสร้างภาพอยู่ก็คืออุปนิสัยสร้างภาพนั่นเองถ้าเราไม่รู้อุปนิสัยที่ของเราเนี่ยเราจะเดินหน้าต่อไม่ได้นะคะแต่ถ้ารู้ทำไมเราต้องสร้างด้วยอันดับแรกสมมติว่ามีใครถามอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยถ้าวันนี้อยากจะไปกินโรงทานก็จะบอกอ๋อไปหาอะไรกินก็ได้นะหาอะไรกินหน่อยดีเหมือนกันยอมรับความจริงค่ะไอ้ตัวยอมรับนั่นแหละสำคัญมากไอ้ตัวยอมรับความจริงเนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นของการบริหารตัวเองแต่ถ้าเกิดเรายอมรับความจริงไม่ได้เนี่ยมันไปต่อไม่ได้ทีนี้การที่เรามาปฏิบัติธรรมกันเนี่ยมันจะมีหลักในการปฏิบัติยายเสื้อฟ้าสบตากันหน่อยนะตาลอยบ่อยวิปัสสนาตาลอยไม่ได้นะนะคะพอเราฟังปุ๊บเนี่ยเราสนใจใช่ไหมคะมันจะขยันแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ว่าเราจะได้อะไรจากการปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่อยากทำเราไม่รู้ทำไปเพื่ออะไรอ่ะมันก็เราทำงานหาเงินเรารู้ว่าเงินเนี่ยมันมีค่ามากมันสามารถซื้ออะไรก็ได้ช่วยเหลือใครก็ได้อะไรก็ได้ทุกอย่างเราจึงยอมให้บางทีเนี่ยทำงานบางที่ต้องอดทนนะถูกด่าถูกว่าสารพัดก็ยังไม่ไปไหนเลยพอรู้ว่าเงินมันมีค่าไงถ้าเกิดเรารู้ว่าสติเนี่ยมันมีค่าแค่ไหนเนี่ยเราจะยอมทำถึงจะเหนื่อยแค่ไหนเหมือนกับที่พระโพธิสัตว์เนี่ยเห็นความเป็นพระพุทธเจ้ามีค่าค่ะยอมสละแม้กระทั่งชีวิตเพื่อการบรรลุธรรมเพราะคนเรามันเห็นค่าสิ่งต่างๆไม่เท่ากันแบบนั้นปฏิบัติธรรมเมื่อเช้าเราพูดถึงเรื่องของการกำหนดอิริยาบถย่อยอิริยาบถย่อยเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยอย่างเช่นไม่ใช่เราดูการเคลื่อนไหวอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเมื่อเช้าอย่างเช่นตอนที่พี่เนนมาช่วยกันแกะพระเนนมาช่วยกันแกะแบบเนี่ยตอนที่เราได้ยินเสียงเนี่ยเราก็ต้องกำหนดด้วย
อิริยาบถย่อยเนี่ยก็ใช้สี่ฐานเหมือนกับอิริยาบถใหญ่นะคะกายเวทนาจิตธรรมเหมือนกันแต่ว่าที่เราให้ดูการเคลื่อนไหวช้าๆอะไรต่างๆพวกเนี้ยมันเป็นฐานแรกแต่ทีนี้ถ้าเกิดฐานต่อไปเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องกำหนดด้วยอย่างเช่นความคิดโู้ทำไมพี่เนนเสียงดังจังเลยเงี้ยทำไมเสียงดังจังอันเนี้ยเป็นความคิดของเราเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ต้องกำหนดคิดหนอพวกเนี้ยค่ะคือการที่เราจะเริ่มเรียนรู้ตัวเองปกติเนี่ยเราทำอะไรไปเนี่ยเราไม่เคยรู้จิตตัวเองว่าเราเนี่ยคิดอะไรอยู่ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมคือ1สัตว์โลกเนี่ยหรือใน31ภพภูมิเนี่ยเกิดมาเพราะกรรมเก่าเป็นไปตามกรรมอันดับแรกกรรมนำเกิดเรียกว่าชนกกรรมพอเรามีกรรมของเรากรรมเก่านำเกิดเนี่ยสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมคือตาเราเห็นรูปหูเราได้ยินเสียงเนี่ยสิ่งที่เราเห็นนะคะที่เราบอกว่ามันดีที่สุดในโลกเลยหรือมันแย่ที่สุดในโลกเลยที่เราเห็นเนี่ยหรือแม้กระทั่งบุคคลที่ทำต่อเราทุกอย่างที่มากระทบกับเราเนี่ยมันคือสิ่งที่เราเคยทำไว้กับคนอื่นทั้งนั้นเลยบางทีเรื่องเดียวกันเนี่ยอีกคนนึงทุกข์แต่อีกคนนึงไม่ทุกข์เพราะว่ากรรมเก่ามันคนละอันกันทีนี้สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมก็คือเราต้องไปเจอสิ่งนั้นแต่ทีนี้การเจอสิ่งนั้นเนี่ยแต่ละคนมีการตัดสินใจในการเจอไม่เหมือนกันบางคนเจอคนด่าแต่ว่าขาดสติเกิดความโกรธขึ้นมาแล้วก็ด่าตอบสัตว์โลกก็เป็นไปตามกรรมก็คือพอเราเจอคนด่าปุ๊บเราเกิดโกรธขึ้นมาเราก็ด่าคนตามอารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่เราด่าคนอื่นหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็จะเป็นผลของเราต่อไปในอนาคตเราก็ต้องไปเจอกับการตอบโต้ต่างๆแต่ถ้าเรามีความอดทนเนี่ยเดี๋ยวนี้ตัวเองก็สังเกตเรื่องนี้เหมือนกันว่าพอเราไม่ค่อยพูดอะไรมีการกระทบขึ้นมาเราไม่พูดคนอื่นก็ไม่อะไรกับเรานะไอ้กรรมพวกเนี้ยง่ายๆเลยค่ะอย่างลูกศิษย์เนี่ยศิษย์กรรมฐานที่มาช่วยงานอยู่เนี่ยปกติตัวเองไม่มีคนดุคนนะไม่มีคนว่าคนหรือตำหนิหรืออะไรอย่างเงี้ยแค่ถามยังเขายังกลัวเลยแค่ถามว่าอ้าวอันนี้ไปทำอะไรโอ้อาจารย์ดุละ เพราะว่าตอนที่เราอยู่กับครูบาอาจารย์เนี่ยเราจะเป็นคนเก่งครูบาอาจารย์เราจะระมัดระวังก็แค่ถามแล้วก็จะกลัวว่าถ้าเกิดถามจะไม่ถูกใจค่ะกลัวไม่ถูกใจคือต้องใช่อย่างเดียวนะถ้าเราบอกว่าถ้าถามแสดงว่าเดี๋ยวจะไม่ใช่แล้วเดี๋ยวจะกลัวผิดอะไรเงี้ยพอเราเจอแบบนี้ปุ๊บเนี่ยการที่เราไม่ตอบโต้ไม่ไปว่าไม่ไปต่อว่าอะไรกันเนี่ยเราก็ไม่เจอค่ะกรรมทีนี้กรรมใหม่มีอีกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมสมมติว่าเราต้องการพัฒนาเราคุยกันวันแรกแล้วพัฒนาหรือภาวนาจิตเนี่ยพอของเก่าเราเนี่ยทำไว้ไม่ดีเราเจอกับคนไม่ดีค่ะแต่ปรากฏว่าจิตของเรามันก็เกิดโกรธขึ้นมาจริงๆแต่เรามาฝึกเจริญสติแทนที่เราเนี่ยจะเป็นไปตามนิสัยของเราที่เคยเป็นไปตามกรรมแล้วก็สร้างกรรมใหม่ไปเรื่อยๆแต่คราวนี้เราตั้งสติเราก็สร้างกรรมใหม่ที่เป็นกุศลขึ้นมาหักห้ามกิเลสตัวเองโดยที่ไม่ปล่อยให้ความโกรธเนี่ยพูดอะไรออกไปก็เป็นกรรมใหม่ที่ดีสัตว์โลกย่อมไปตามกรรมก็คือกรรมดีนั่นเองคำว่ากรรมในที่นี้เนี่ยมันเป็นสากลอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเสือกัดกระต่ายตายบาปไหมยายบาปไหมเสือกัดกระต่ายตายนี่บาปไหมบาปไหมคะฮะ
บาปแล้วเสือมันรู้ไหมว่ามันบาปหรือเปล่าเสือมันรู้ไหมคะมันบาปไหมเสือมันไม่รู้หรอกนี่แหละค่ะเราเนี่ยเป็นมนุษย์เราโชคดีตรงนี้ไงเรารู้จักบาปบุญคุณโทษเรารู้ว่าทำบาปแล้วเราจะตกนรกแต่เสือเนี่ยบาปเท่ากับเราเลยนะหนักกว่าด้วยตรงที่ว่ามันไม่มีทางมีปัญญาประกอบในการทำบาปเลยเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีปัญญาเมื่อไม่มีความเข้าใจเนี่ยบาปนั้นจะหนักมากเขาจึงตกนรกไงคะสัตว์เดรัจฉานเนี่ยพอเขาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานปุ๊บเนี่ยโอกาสในการที่เขาจะขึ้นสวรรค์เนี่ยน้อยมากอะเรามนุษย์เรายังขึ้นสวรรค์ยากเลยแล้วสัตว์นะแล้วสัตว์เดรัจฉานเนี่ยจะขึ้นสวรรค์ได้ยังไงเป็นไปไม่ได้ยากมากพอเขาฆ่าสัตว์เยอะๆยิ่งเกิดมาเป็นใครเกิดมาเป็นเสือนี่จะได้ดีใจนะคะระหว่างเกิดเป็นเสือแล้วไล่ฆ่าคนอื่นเนี่ยกับเกิดเป็นควางแล้วโดนฆ่าครั้งเดียวตายเนี่ยเกิดเป็นควางดีกว่าค่ะให้เลือกนะคะไม่อยากเกิดเป็นเสือค่ะเพราะเกิดเป็นเสืออุปนิสัยมันจะฆ่าสัตว์อื่นมันทำบาปอีกไม่รู้เท่าไหร่เลยมันก็อยู่เป็นเสืออยู่นั่นแหละไม่ได้ไปไหนหรอกค่ะทีนี้พอไอ้จิตของเสือเนี่ยแต่ละวันเนี่ยมันอยู่ทุกวันอะเสือจะกินมังสวิรัติไหมล่ะ ก็ไม่กินใช่ไหมคะเสือก็ต้องฆ่าสัตว์อื่นไอ้จิตที่คิดจะฆ่าเพื่อที่จะเอามาเลี้ยงชีวิตตัวเองทุกวันเนี่ยจิตมันก็สะสมเป็นธรรมชาติของจิตนะคะคือคำว่าปรมัตถธรรมเนี่ยจิตเนี่ยมันเป็นแบบนี้หมดทุกภพภูมิเขาทำงานเหมือนกันหมดแต่อยู่ที่ว่าสิ่งที่ปรุงแต่งจิตเนี่ยมันคือแบบไหนอย่างภพภูมิของสัตว์เดรัจฉานเนี่ยสิ่งที่ปรุงแต่งก็จะเป็นแต่อกุศลมันก็ไหลไปตามหน้าของอกุศลของเขาแต่คนที่เกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นเทวดาหรือเกิดเป็นพรหมที่เราพูดถึงเรื่องของพรหมเนี่ยความสุขของพรหมก็คือการไม่คล้องกับกามเพราะเขาต้องการทำจิตให้อยู่เหนือกามไงเพราะฉะนั้นจิตของพรหมเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบนึงความสุขของพรหมก็จะเป็นอีกแบบนึงมันจะไม่เหมือนกันก็จะเป็นไปตามกรรมทีนี้การวนเวียนของพรหมเนี่ยมันก็จะเป็นบุญตลอดเพราะเขาไปเกิดในภพภูมิที่ดีอ่ะพรหมจะอยากกินเนื้อเสือไหมล่ะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าชนกกรรมที่นำเกิดเนี่ยนำไปเกิดเป็นพรหมค่ะอุปนิสัยก็เป็นพรหมแบบนั้นอันนี้แหละสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเข้าใจใช่ไหมคะหรือไม่เข้าใจเข้าใจไม่หมดมันต้องโหจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเนี้ยมันไม่ได้แบบหนังสือเล่มเดียวอธิบาย ให้มาเขียนยังเขียนไม่ได้เลยค่ะนะคะแต่พูดได้ขี้เกียจเขียนที่ตัดสินใจไปเรียนปริญญาเอกเนี่ยเพราะเกี่ยวกับเรื่องเขียนเนี่ยแหละแล้วก็ยังมีปัญหาอยู่เหมือนเดิมคือพูดได้แต่ว่าการเขียนเนี่ยเขียนให้มันเป็นวิชาการให้มันเป็นขั้นตอนจับเป็นลำดับเนี่ยไม่ถนัดปัญหาก็คือเมื่อตอนช่วงก่อนที่ทำรายการวิทยุเนี่ยสมัยก่อนตัวเองก็สอนมหาวิทยาลัยนะก็มันจะมีสมัยก่อนเขาใช้ตั้งแต่ใช้โอเวอร์เฮดเนาะแล้วก็มาใช้โปรเจคเตอร์เดี๋ยวนี้ก็ไม่โปรเจคเตอร์ละเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอ้โทรทัศน์เนี่ยเครื่องค่ะใช้เป็นเพราะพอเขาใช้เป็นโปรเจคเตอร์เหมือนกันแต่ว่าเป็นจอเหมือนจอทีวีเนี่ยจออะไรคะเรียกว่าอะไรอ่ะใช้ตอนเนี้ยเขาใช้คอมทำมันก็จะเราก็เรียงมาแล้วไงตอนเราสอนเนี่ยเราก็ลำดับมาเรียบร้อยแล้วเป็นขั้นตอนของการสอนลำดับตามคอร์สเอาไลน์ของเขามาแต่พอมาบรรยายเนี่ยทีนี้ก็ติดนิสัยนั้นมาบรรยายวิทยุครั้งแรกเนี่ยก็ไล่ลำดับไล่มันสอนในห้องเรียนเหมือนมันใหญ่ทีนี้มีครูอาจารย์นั่นก็ทักโอ้มันต้องธรรมชาติมันดูเป็นวิชาการเกินไป ทีนี้นึกอะไรขึ้นมาก็พูดต้องพูดแบบสไตล์พระวัดป่า
ถ้าผ่านต่อไปผ่านเขานึกขึ้นมาท่านพูดอะไรท่านก็จะพูดแล้วก็ธรรมะก็จะเข้าแทรกเลยอย่างเงี้ยเราก็ใช้วิธีนั้นทีนี้พอใช้วิธีนี้บ่อยๆเข้ากลับไปเป็นแบบเดิมไม่ได้ค่ะก็เลยกลับไปเรียน จะดึงความรู้ของเก่าที่เคยลำดับอย่างนั้นมาใหม่มาเรียงลำดับไม่ได้แบบนั้นนะคะทีนี้กลับมาที่เราคุยกันเรื่องนี้ว่าจิตของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยเกิดอุปนิสัยเป็นกรรมขึ้นมาเพราะเราไม่รู้ว่าจิตของเราเนี่ยมันปรุงแต่งแบบไหนเราก็เลยปล่อยให้มันเป็นไปตามนั้นแล้วเราคิดว่ามันเป็นเราไงฉันเป็นของฉันอย่างนี้แต่ความจริงเนี่ยเราสามารถจะเป็นแบบไหนก็ได้แต่เราต้องสร้างขึ้นมาถ้าเราอยากจะเป็นคนดีเนี่ยคนดีกับคนเลวเนี่ยมันแตกต่างกันตรงไหนแล้วปะคะตรงจิตคนจิตดีเนี่ยนิสัยมันจะดีเองไงนะคนจิตไม่ดีเนี่ยนิสัยมันก็จะไม่ดีทีนี้ดูลึกไปกว่านั้นและไอ้ที่นิสัยไม่ดีเนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้างแล้วไอ้ที่นิสัยดีเนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้างในจิตอะคนที่นิสัยไม่ดีเนี่ยมันก็จะมีความโลภมากก็จะมีโทสะมากก็จะมีความอิจฉาจะมีความตนีเอาแค่ตัวเดียวเนี่ยบางคนเนี่ยตายเพราะความตนีเพราะตนีปุ๊บเนี่ยมันหวงค่ะหวงเนี่ยมันมีหวงต้อง5อย่างหวงความรู้หวงหวงตระกูลนะอย่างคนที่มีความรักเนี่ยอย่างเดี๋ยวในหนังไทยผู้หญิงผู้ชายเขารักกันผู้หญิงก็หวงผู้ชายเนี่ยใครเข้ามาใกล้แฟนไม่ได้นะกลัวเขายังไม่ได้เกิดอะไรขึ้นอ่ะแต่กลัวแฟนจะไปรักคนอื่นก็ใส่ร้ายเขาละป้องกันป้องกันแฟนเราจะนอกใจไปรักคนอื่นเราเลยหาวิธีใส่ร้ายไว้ซะก่อนแฟนเราจะได้ไม่ชอบบาปหรือยังมันได้บาปตัวใหม่เลยนะคะกำลังจะบอกว่ากิเลสตัวหนึ่งเนี่ยมันสามารถโยงไปหากิเลสตัวอื่นได้หมดเลยถ้าเราขาดสติอะเรากลัวแฟนเราเนี่ยจะไปชอบคนอื่นหรือชอบคนที่เข้ามาเนี่ยใครเข้ามาปุ๊บนี่ใส่ร้ายเขาให้แฟนฟังหมดเลยเดี๋ยวแฟนเราไปชอบไม่กล้าชมเขาให้แฟนฟังเดี๋ยวแฟนเราไปชอบกลายเป็นคนอะไรคะระแวงเป็นกลัวเป็นตนีเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวตนีเนี่ยถ้ามันแฝงอยู่ในหัวใจอยู่ตลอดไม่ยอมหายนะนิสัยก็จะแย่ตลอดไปเลยนะคะแล้วเคยเห็นหน้าตาคนห่วงไหมหน้าตาเป็นไงระแวงระแวงอ่ะไอ้พวกห่วงแฟนห่วงอะไรเนี่ยหน้าตาจะระแวงแล้วมีความสุขไหมไม่มีค่ะจำไว้อย่างหนึ่งว่าถ้าเราเจอคนดีซะแล้วเนี่ยไม่ต้องไปตามห่วงค่ะแต่ถ้าเราเจอคนไม่ดีเนี่ยถึงเราตามห่วงก็ไม่อยู่ค่ะเสียเวลาค่ะถือว่านี่ออกรายการพายุก็เลยพูดไปเลยเผื่อว่าทางบ้านฟังอยู่ด้วยวันนี้10สถานีแล้วพฤติกรรมเราเสียหายนะคะแทนที่เราจะดูดีมีเสน่ห์ใช่ไหมกลายเป็นพฤติกรรมน่ารังเกียจไปเลยอะห่วงคนที่ไม่ได้รักเราอะถ้าคนรักเราไม่ต้องห่วงค่ะไล่ก็ไม่ไปค่ะจริงไหมแม่ชีสุรินทร์ถ้าคนเขารักเราไม่ต้องห่วงค่ะไล่ยังไงก็ไม่ไปแต่ถ้าเกิดคนเขาไม่รักเนี่ยห่วงยังไงก็ไม่อยู่ค่ะมันขึ้นอยู่กับพลังบุญของเราด้วยหนึ่งในสมัยพุทธกาลเนี่ยเคยเล่าเรื่องนี้หลายครั้งแล้วเนาะโยคีเก่าฟังใหม่อีกรอบนะเพราะคนใหม่เขามาเขายังไม่ได้ฟัง นะคะในสมัยพุทธกาลเนี่ยภิกษุณีตัวเองชอบเรื่องนี้มากเพราะใครถามเนี่ยเพราะมันเป็นเรื่องที่มันพูดได้ประจำผู้หญิงเราส่วนใหญ่เนี่ยจ
จะมีปัญหากับเรื่องนี้เป็นลูกสาวเศรษฐีเป็นคนสวยฐานะก็ดีจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นสมัยนี้นะผู้ชายตามจีบไปนะตกถังข้าวสารกินแต่ข้าวสารอย่างเดียวเลยหนูสงสารมากกว่านะจริงๆแล้วใช่ไหมหนูตกถังข้าวสารถ้าหนูอยู่ในกองขยะกินหลายอย่างมากกว่านะชอบกินอะไรไม่เหมือนคนอื่นนะถ้าตกถังข้าวสารมันก็จะกินแต่ข้าวสารทุกวันนะมันจะเบื่อไหมเนาะกินผู้ชายสมัยเนี้ยก็จะหาผู้หญิงรวยๆโดยเฉพาะผู้ชายขี้เกียจทำงานก็จะปากหวานหน่อยนึงแค่พูดเอาใจก็สบายแล้วอะไรก็เป็นใครๆก็จะชอบแบบนั้นทีนี้ลูกเศรษฐีคนนี้พ่อก็อยากให้มีคู่เพราะว่าเป็นลูกสาวเศรษฐีคนเดียวเดี๋ยวกลัวว่าถ้าเกิดพ่อเป็นอะไรไปเนี่ยก็จะไม่มีคนอยู่ด้วยสมบัติก็เยอะก็จึงหาคู่ที่เหมาะสมให้กับลูกสาวก็เป็นเศรษฐีด้วยกันพอแต่งงานกันไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าผู้ชายเนี่ยก็เบื่อไม่อยากอยู่ด้วยเหมือนกับเราเคยอยู่ใครกับใครสักคนไปใกล้ๆแล้วมันรู้สึกเบื่อหน้าดีจังเลยเคยเบื่อหน้าคนไหมแค่เดินผ่านก็เบื่อแล้วอะมันไม่ได้เจตนาจะเบื่อนะแต่อารมณ์มันเบื่อมันไม่ทาดมันไม่ได้อะไม่ตรงกันเบื่ออยากเลิกอ่ะอยู่แล้วมันไม่มีความสุขเศรษฐีกับเศรษฐีด้วยกันก็เลิกง่ายเนาะก็คิดว่าเศรษฐีเองอ่ะเศรษฐีเองก็เข้าใจว่าเฮ้ยคนรวยนะมันก็เลยเลิกกันได้เพราะเขาไม่ง้ออยู่แล้วต่างคนต่างมีเงินก็เลิกกันไปทีนี้เอาล่ะเพราะมันรวยมั้งมันเลยไม่เลิกง่ายลูกสาวเราก็แต่งงานแล้วเป็นแม่ไม้จะไปหาลูกเศรษฐีด้วยกันเมาแม่ไม้ก็คงจะยากอ่ะก็หาคนที่จนกว่าเดิมเป็นคนธรรมดามาเป็นคู่ก็ปรากฏว่าได้แฟนมันก็ไม่ยากแล้วคนจนกว่าจะได้ผู้หญิงรวยกว่านั้นมันตัดสินใจง่ายนะมันไม่ได้เสียหายอะไรเนาะ ไปเป็นลูกเขยเศรษฐีมันก็ดูดีก็ปรากฏว่าอยู่กันสักพักนึงก็เบื่ออีกมันไม่มีความสุขอะอยู่กับลูกสาวเศรษฐีคนนี้ทั้งที่เอาใจทุกอย่างสวยเอาใจเก่งเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ไปทำสัญญกรรมแล้วเอาใจเก่งๆอย่าคิดว่าเอาอยู่นะ สัญญกรรมช่วยไม่ได้นะคะเสน่ห์เนี่ยนิสัย นะคะบางคนคิดว่าเราต้องสวยอย่างเดียวเลยอะเอาความสวยเข้าแรกเลยแบบว่ามันจะต้องดูดีเนี่ยแต่ความจริงมันอยู่แล้วมันเบื่อนะนิสัยไม่ดีเนี่ยทีนี้ปรากฏว่าผู้ชายก็ขอเลิกอีกขอเลิกไม่อยากเป็นแล้วลูกเขยเศรษฐีไม่อยากจะได้สมบัติอ่ะกลับไปตกเป็นหนูอยู่ในกองขยะดีกว่ากินหลายอย่างกินข้าวสารอย่างเดียวเบื่อทีนี้เศรษฐีก็เอ้ยมันคงยังพอมีกินอยู่นะก็เลยเลิกกับลูกสาวไปก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันน่าจะเอาขอทานเลยค่ะนี่ขอทานต้องการเงินนะยังไงขอทานก็ยังดีจะได้อยู่กันเป็นกับลูกเราลูกเราจะได้ไม่มีเพื่อนมีที่พึ่งอะไรเงี้ยก็ไปเอาขอทานมาเป็นลูกเขยลูกสาวเศรษฐีเองเนี่ยก็ไม่ได้รังเกียจนะก็ดูแลเป็นอย่างดีก็เป็นสามีดูแลเป็นอย่างดีพออยู่ไปสักพักหนึ่งเลิกอีกอ่ะโอ้ยมีลูกเป็นสิบเขาก็เลิกฮะนี่เขาไม่มีลูกเขาเลยเลิกง่ายผู้ชายมันขอเลิกนะมีลูกยังไงมันก็เลิกยิ่งมีลูกยิ่งเลิกเร็วเลยขี้เกียจเลี้ยงลูกใช่ไหมคะยิ่งมีลูกยิ่งเลิกเลยโหต้องมารับผิดชอบลูกอะไรเงี้ย
สมัยนี้ก็ปรากฏว่าขอเลิกไปเสียหน้านะเป็นลูกผู้สาวเศรษฐีแถมยังสวยด้วยดูแลเอาใจทุกอย่างก็ปรากฏผู้ชายเลิกหมดเลยค่ะก็เสียใจก็เลยได้ไปกราบพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ตัดเรื่องของกรรมเก่าว่ากรรมเก่าเนี่ยเคยผิดศีลข้อที่3ไว้เป็นผู้ชายผิดศีลข้อที่3นอกใจภรรยาตัวเองเกินมาเป็นลูกสาวเศรษฐีนี่เศษกรรมเศษยังขนาดนี้คิดดูแล้วกันไปเกิดเป็นกระเทยไปเกิดเป็นตกนรกแล้วด้วยตกนรกแล้วก็มาเกิดเป็นกระเทยอีกกี่ชาติมาจนเกิดมาเป็นลูกสาวเศรษฐีเพราะฉะนั้นคนที่นอกใจคนอื่นเนี่ยพลังค่ะมันมีพลังของกรรมอยู่ซึ่งเรามองไม่เห็นเราคิดเอาเองไงคะทุกวันนี้คนเข้าใจผิดคิดว่าเราหน้าตาดีเรามีฐานะเรามีหน้าที่การงานมั่นคงแล้วเราจะได้รับความรักความรักเนี่ยมันมีทั้งกรรมเก่าแล้วก็กรรมใหม่ที่พุทธเจ้าตัดบุพเพกตบุญญาตาก็คือกรรมเก่าที่อยู่ร่วมกันมามันก็สามารถที่จะรักษาไว้ได้จะส่วนกรรมใหม่ก็สร้างได้ค่ะอาจจะไม่เคยเป็นชาติไม่เคยเป็นอะไรกันมาเป็นสามีภรรยากันมาก็จริงแต่การดูแลการเอาใจใส่การนำสิ่งดีๆให้กันเนี่ยมันก็สามารถเมตตาค่ะมันก็สามารถสร้างความรักขึ้นมาได้แต่ว่าลูกสาวเศรษฐีเนี่ยเขามีกรรมเก่ามันเหมือนกับพลังที่ไม่มีอ่ะมันเป็นพลังผลักออกเหมือนเราเจอคนที่กรรมเยอะๆแล้วนิสัยไม่ดีใครๆเจอใครก็เกลียดอ่ะทั้งๆที่เขายังไม่ได้ทำอะไรเลยเขามีพลังนี้อยู่ในตัวเพราะฉะนั้นบางทีเราพยายามแก้นะคะแล้วเราแก้ไม่ได้เราแก้ผิดที่จริงๆแล้วมันต้องสร้างจิตขึ้นมาการที่เราพยายามยิ่งเอาใจนะที่เล่าให้ฟังว่าบางทีเราไปเจอผู้หญิงที่เขาห่วงสามีห่วงภรรยากันแทนที่เขาเนี่ยจะทำตัวเองเนี่ยให้มันมีจุดดึงดูดขึ้นมาหรือมีพลังในใจตัวเองสูงขึ้นมามันต้องปรับที่ใจหลายคนเป็นอย่างนั้นอย่างมีพี่คนนึงรู้จักกันค่ะสามีเนี่ยเจ้าชู้ดูเสียงเลยเจ้าชู้สุดๆเลยเป็นเราเนี่ยนะคิดในใจนะฮะไม่วิ่งตามพี่เสียน้ำมันเลยจริงๆขับรถตามสามีตามทำไมตามไปแล้วเขาก็ไม่สนใจด้วยนะเขาเจอแล้วเขาก็ไม่แข็งตอนนั้นเจอเขาเล่าให้ฟังว่าเขาโกรธมากแล้วสามีเขาเป็นคนแบบเอนเตอร์เทนเป็นคนแบบว่านิสัยแบบว่าดูแลผู้หญิงอะสุภาพบุรุษจำไว้ค่ะถ้าเราเจอสุภาพบุรุษมากๆเราจะเอาเป็นสามีไม่ได้ค่ะไม่ทันแล้วใช่ไหมเพราะมันสุภาพบุรุษเกินไปดูแลคนอื่นมากกว่าภรรยาตัวเองพวกเนี้ยถ้าใครมีสามีสุภาพบุรุษเกินไปเนี่ยไม่โอเคนะไม่ทันแล้วใช่ไหมคะนี่แหละเป็นหลงสุภาพบุรุษนั่นแหละเสร็จเลยอย่าไปหลงสุภาพบุรุษต้องคนแบบไม่ค่อยสนใจใครอย่างเงี้ยไม่ค่อยยุ่งกับใครเท่าไหร่ถ้าไปเอาสุภาพบุรุษนี่จบเลยนะคะเพราะเขาจะไม่ดูแลเฉพาะคนในบ้านเขาจะดูแลทั่วโลกทั่วโลไปหมดเลยบอกช้าไปอ่ะห้องนี้ไม่ทันเลยห้องทีนี้แกก็แฟนแกก็เจ้าชู้มากแกเป็นคนแบบน่ารักอ่ะแฟนแกเราเจออย่างว่าน่ารักเลยเขาจะแบบว่าอุ้ยนี่ดูแลเป็นยังไงกินอะไรยังครับทำอะไรโอ้โหดูแลดีมากเลยผู้หญิงก็ติดง่ายพอแกจับได้แกรู้แล้วว่าแฟนแกเนี่ยติดผู้หญิงคนไหนเนี่ยแกก็จะขับรถตามแล้วก็มีวันนึงแกตัดสินใจว่าแกเนี่ยจะขับรถชนผู้หญิงกับภรรยากับรถแฟนนะคะขับไปด้วยกันแกตั้งใจว่าแกจะขับรถชนอัดกันอ่ะให้มันหายให้มันสะใจแกคิดอย่างนั้นดีที่แกคิดถึงลูกที่บอกว่ายายบอกว่าเขาไม่มีลูกอ่ะนี่เขามีเคยคิดถึงลูกค่ะ
กตั้งใจว่าก็จะเหยียบอัดชนเลยมันแบบโมโหมากค่ะเห็นแล้วมันแบบกิเลสมันขึ้นอ่ะนะที่บอกสัตว์โลกยังไปตามกรรมใช่ไหมคะกิเลสมันสั่งดีนะที่ยังมีสติที่คิดถึงลูกขึ้นมาก็เลยไม่ขับชนตั้งแต่นั้นมาบอกกับตัวเองว่าเราจะไปชนทำไมทำไมเราไม่รักตัวเองอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลิกเลยทีนี้เข้าวัดก็ไม่สนใจสามีเลยนะหลังจากนั้นมาไม่สนใจแค้นแทนเหรอยายยายแค้นแทนแล้วนะยายเอาอารมณ์เป็นรูปบุคคลอื่นเขามากเกินไปนะอันนี้เรื่องเล่ายายเอาอารมณ์เป็นรูปเขาเลยยายต้องมาให้จบก่อนทีนี้เนี่ยเขาก็ตัดสินใจเข้าวัดเขาก็ปฏิบัติธรรมเขาก็ทำบุญทำอะไรไม่สนใจสามีเลยไอ้สามีเคยโดนตามไงเหงาเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยทำไมไม่สนใจเราอะไรเนี่ยประมาณเนี้ยเกิดอะไรขึ้นมาไม่สนใจเราสามีมาตามรับตามส่งที่วัดแทนสลับกันถ้าเกิดคนไม่เข้าใจเรื่องจิตเนี่ยจะไม่รู้คิดว่าสามีตามมาหึงแทนหึงพระหรือหึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ความจริงไม่ใช่พลังจิตมันเปลี่ยนไปพลังเราที่วิ่งหาเขาเนี่ยคนที่วิ่งหาคนอื่นเนี่ยคือพลังตกนะคะพลังในตัวเองไม่มีแต่พอเราไม่วิ่งหาใครแล้วเราจะมีพลังของตัวเองเหมือนแม่เหล็กค่ะมันจะดูดเหล็กอื่นเข้ามาหาตัวเรามันจะสลับกันเสน่ห์มาเลยค่ะแต่ตอนนี้รำคาญสามีแทน จะมาทำไมไม่อยาก เห็นไหมพอไม่ต้องการแล้วมันมาเลยมีแบบนั้นลูกสาวเศรษฐีนี่ก็เหมือนกันพอรู้ว่าตัวเองเนี่ยทำผิดศีลข้อนี้เอาไว้ก็แก้ที่ต้นเหตุค่ะยอมรับความจริงซะก่อนสมัยนี้ไม่เป็นค่ะพอถูกทิ้งทำไมคะไปสัญญกรรมค่ะสงสัยเราสวยไม่พอสัญญกรรมโอ้ยทำใหญ่เลยค่ะนะคะมีน้องอีกคนหนึ่งกันไม่รู้จักกันทุกวันที่ยังไม่เคยเห็นหน้ากันแกก็เหมือนกับคล้ายๆลูกสาวเศรษฐีนี่แหละค่ะแกเป็นช่างเสริมสวยแต่ก็ไม่เคยเห็นกันมาก่อนนะคะก็โทรมาเล่าให้ฟังตอนนั้นเนี่ยยุคนั้นเนี่ยยังไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้โทรศัพท์คุยกันมีคนแนะนำบอกให้โทรมาปรึกษาอาจารย์ธรรมวรีแต่ตอนนั้นจัดรายการวิทยุแล้วล่ะแต่มีวิทยุออนไลน์ฟังแต่ว่ายังไม่ได้ไลฟ์สดไม่ได้อะไรกันยังไม่มีอินเทอร์เน็ตแกโทรมาบอกว่ามีพระมหาที่รู้จักกันเนี่ยเขาแนะนำให้โทรมาคุยแกก็โทรมาแกก็แนะนำตัวเองสวัสดีค่ะบอกชื่อแล้วกันนะชื่อเล่นคงไม่ซ้ำกันจนเจอตัวนะ หนูชื่อนกค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณนกมีอะไรพอดีหนูมีเรื่องจะปรึกษาได้ค่ะพอดีมีคนแนะนำมานกขอเกินก่อนนกเป็นคนหน้าตาดีค่ะ อันนี้เขาเล่าให้ฟังเราก็เลยนกเป็นคนหน้าตาดีค่ะแต่ที่นกมีปัญหามากนกมีสามีคนแรกพอบอกสามีแสดงว่าไม่คนเดียวแล้ว เริ่มตอนที่สามีคนแรกแสดงว่ามันจะต้องมีอีก ต้องมีปัญหาเรื่องนี้แหละรู้ละคนแรกก่อนละนกมีสามีคนแรกนกเอาใจตัวเองมากนกนิสัยไม่ดีเอาใจตัวเองจนสามีเนี่ยก็เลิกไปหนูก็เลยรู้สึกว่าหนูเป็นคนที่เอาใจตัวเองจนทำให้คนอยู่กับเราไม่ได้แต่หนูก็อยากจะมีครอบครัวที่อบอุ่นก็เลยคิดว่าถ้ามีสามีคนต่อไปเนี่ยเขาไม่คิดจะเข็ดไงเขาคิดจะมียายมันต้องมีไงเพราะว่าคิดไปแล้วคิดว่ามีสามีคนต่อไปเนี่ยเราจะต้องยอมแล้วคราวนี้ค่ะนิสัยเอาแต่ใจตัวเองนิสัยเห็นแก่ตัวอะไรพวกเนี้ยพาลอะไรเงี้ยแล้วยังเฉพาะยิ่งพอสาวน้อยลงอะนะสาวเหลือน้อยลงมันจะทำเป็นผู้หญิงวัยรุ่นเอาใจตัวเองไม่เอาเลยนะ เด็กๆเขาก็ยอมอยู่ใช่ไหมล่ะโตขึ้นมาหน่อยเขาไม่ยอมแล้วแกก็บอกแกก็จะไม่เอาใจตัวเองเอาใจทุกอย่างเลยทีนี้สลับกันแล้วเอาใจทุกอย่างเลยแต่สามีเนี่ยกับเลิกก็เลยบอกน้องคือไอ้คนแรกกับไอ้คนที่สองมันคนละคนกัน น้องมาปรับตัวของตัวเองให้กับคนที่สองซึ่งไอ้คนแรกมันต้องการแบบเนี้ยแต่มันไม่ได้คือมันคนละคนกันไง
คนแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันอ่ะคือคนแรกอาจจะชอบคนที่ยอมแต่ตัวเองดันไปเอาใจตัวเองแต่คนที่สองอาจจะชอบคนบังคับแต่ตัวเองดันไปยอม ดวงมันจะไม่ได้คู่จะไม่ได้อยู่ด้วยอ่ะมันก็ไม่เจอเขาตัวเองก็ปรับตัวเองใหม่และอย่างไม่ธรรมชาติอ่ะคือคนเราเนี่ยถ้าเกิดจะมีคู่มีอะไรนะมันจะต้องเป็นธรรมชาติของเราที่ยอมรับกันมันฝืนนะคะทีนี้ปรากฏว่าก็เลิกกันจนคนที่สามมีคนที่สามอีกกำลังจะเลิกแล้วก็มีคนใหม่กำลังจะเข้ามาก็เลยพอฟังเขาแล้วปุ๊บเนี่ยก็เลยบอกว่าก็เลยเล่าเรื่องเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะให้เขาฟังบอกว่ามันมีวิบากของเราอยู่นะคือถ้าเรามีคู่แล้วเนี่ยใครเจอกับเราแล้วเนี่ยมันก็จะไปอย่างเดียวอย่างเงี้ยมันต้องแก้ที่ต้นเหตุแก้ที่กรรมของเราใจของเราเองเนี่ยบางทีมันไปหมกมุ่นอยู่กับเรื่องนี้ค่ะเท่าที่ฟังเนี่ยเขาก็ไม่มีเรื่องอื่นเลยเขาก็จะแบบว่าเป็นห่วงว่าจะมีแฟนจะดูแลแฟนอะไรเงี้ยแต่วันนึงเนี่ยสังเกตไหมคะผู้หญิงทำงานเก่งๆหรือคนที่มีความสามารถพิเศษที่เขาไม่ได้หมกมุ่นกับเรื่องพวกนี้เขาจะมีเสน่ห์เขาไม่เอาเด้อ คนอยากจะได้เขานะคะแต่เขาไม่เอาเห็นไหมคะมันสลับกันมันมีพลังของตัวเองอยู่ไงแต่พอเราไปหมกมุ่นอยู่กับเรื่องพวกนี้ปุ๊บจิตใจของเรามันจะอ่อนมันจะไปวิ่งตามพลังมันก็เลยไม่มีเป็นของตัวเองอันนี้เราไม่ต้องไปสักอะไรเลยนะคะไม่ต้องแลบลิ้นมายาวๆให้เขาเอาทองมาแปะลิ้น สาริกาลิ้นทอง ใครเคยทำแล้วบ้างสารภาพมาโดยดีเคยทำไหมไม่ใช่มันก็สักลิ้นนะโหขนาดกัดลิ้นยังเจ็บเลยอย่างเงี้ยนะคะมันก็ไปสักตัวสักอะไรกันให้มันมีเสน่ห์ขึ้นมาจริงๆแล้วคนมีเสน่ห์เนี่ยทุกคนมีเสน่ห์นะคะทุกคนเลยอ่ะมีเสน่ห์หมดเลยในตัวเองเพียงแค่เราหาจุดที่ดีของเราให้เจอแล้วเรารักษามันเอาไว้ค่ะแล้วก็พัฒนาจุดที่ดีของเราให้มันเด่นแล้วมันจะมีเสน่ห์จากจุดที่ดีของเราเองไม่ต้องไปตามใครไม่ต้องไปเรียนแบบใครแล้วตรงไหนที่มันไม่ดีนะคะไม่ต้องรักษานะคะจัดการกับมันซะไอ้ที่มันไม่ดีเนี่ยอันดับแรกต้องยอมรับความจริงซะก่อนว่ามันไม่ดีถ้ามีคนเขาทักท้วงมาแล้วเนี่ยทุกคนบอกแล้วว่าเอ้ยเธอจะทำแบบนี้นะหรือเธอทำไมเป็นแบบนี้นะสมมติว่ามีคนเนี่ยเอ๊ะเรื่องนี้ถ้าคนแรกก็ไม่เป็นไรหรอกคงอิจฉาเราถ้าคนที่สองก็คงจะอิจฉาเรานั่นแหละแต่ถ้ามันเกิน10คนแล้วต้องกลับมาดูตัวเองนะคะเรื่องเดียวกันเนี่ยคนทักเรา10คนเนี่ยต้องกลับมาดูตัวเองแล้วนะคะบางคน10ปีผ่านไป20ปีผ่านไปเราก็ยังบอกว่าเราถูกอีกมีไหมคะคนทักเราเรื่องไหนเรื่องเดียวกันทั้งหมดเลยอ่ะมีไหมไม่ชีเบนเรื่องนั้นแหละต้องปรับปรุง ถ้าใครทักเราเรื่องเดียวเนี่ยเรื่องนั้นเรื่องเดียวอยู่ทุกคนมองเป็นสิ่งเดียวกันแล้วไม่โอเคเนี่ยเรื่องนั้นเราต้องรับเลยแล้วเราก็ค่อยๆแก้เป็นจริงนะทีนี้ไอ้ตอนแก้เนี่ยแหละค่ะสำคัญเราจะไม่รู้ตัวเองตอนที่เราทำไงคะเพราะเราจะรู้สึกว่ามันเป็นเราตั้งสติดีๆบ่อยๆตั้งสติดีๆบ่อยๆพอมันจะทำไอ้ตรงนั้นขึ้นมาแล้วก็หยุดจะทำตรงนั้นขึ้นมาก็หยุดพอถึงเราหยุดบ่อยๆเนี่ยเราจะไม่เป็นค่ะมันจะเป็นสติใหม่ขึ้นมาเนี่ยแหละค่ะอุปนิสัยของเราเนี่ยมันจะชี้ชะตาชีวิตของเราแต่ทีนี้กรรมเก่าก็ยังเหลืออยู่นะบางทีอย่างเช่นคนขี้ขโมยคนขี้ขโมยเนี่ยสมมติว่าเราตั้งใจจะเลิกขี้ขโมยละหรือคนติดยาเนี่ยเราตั้งใจจะเลิกสูบยาเสพยาละแต่ว่าไอ้ภาพลักษณ์ที่คนจำเราน่ะนั่นก็คือสิ่งที่เราเคยทำใช่ไหมคะเราทำไงเขาเลยจำถ้าเราไม่ทำเขาจะจำไหมเหมือนมีแม่ชีอยู่คนนึงแกเล่าให้ฟังแกก็เล่าไปเรื่อยๆแกก็เลยลืมปากแกไงแกก็เล่าไปบอกเนี่ยแฟนน่ะขี้หึงมากเลยก็เลยมาบวชเนี่ยแฟนขี้หึงมากเลยก็เลยถามเขาว่าเออก
ทำไมถึงหึงหึงตั้งแต่แรกไหมไปทำอะไรเขาระแวงหรือเปล่า คนเราเนี่ยจะโดนหึงเนี่ยมันต้องเคยทำอะไรให้เขาระแวงคนที่ถูกหึงไม่อยู่ดีๆเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างคือเราอาจจะมีดีจริงๆแล้วเขาก็เลยกลัวว่าเราจะถูกคนอื่นจะแย่งเราไปแต่ถ้าเกิดว่าเรามีดีเนี่ยแล้วเขากลัวว่าคนจะแย่งเราไปเนี่ยเขาจะทำดีกับเราค่ะเขาจะแบบว่าเหมือนกับที่เล่าให้ฟังว่าเขาจะป้องกันเขาจะไม่ให้ใครเข้ามาถึงเราแล้วเขาจะไม่มีทางดุว่าอะไรเราทั้งนั้นไม่มีการแสดงอาการอะไรเท่าไหร่ถ้าเขาถ้าเราไม่เคยมีพฤติกรรมที่ทำผิดนะคะแต่ถ้าสมมติว่าถ้าเกิดว่าเราเคยทำผิดมาแล้วนะครั้งหนึ่งสองครั้งสามครั้งเนี่ยคราวนี้เราไม่ทำเขาก็ระแวง เพราะเราเคยพลาดแล้วต้องยอมรับถ้าเราไปโกรธเขาไม่ได้ค่ะเพราะมันเป็นความจำของเขาที่เขาเคยมีทีนี้เนี่ยก็เหมือนกับเด็กหรือหลายๆคนที่เคยทำสิ่งไม่ดีเอาไว้อะหลายคนที่เราจะปรับตัวเองใหม่เราจะเปลี่ยนแล้วเนี่ยแต่คนยังจำภาพลักษณ์เราอยู่เนี่ยเราต้องอดทนค่ะเพราะกรรมเก่าของเราเนี่ยเราเลิกแล้วแหละแต่ว่าภาพลักษณ์หรือกรรมของเราที่ทำไว้กับคนอื่นเนี่ยมันยังเหลืออยู่ในความรู้สึกของเขาเราต้องค่อยๆอดทนให้มันผ่านไปอย่างเงี้ยค่ะมันต้องอดทนพอเราอดทนผ่านไปแล้วเนี่ยเราก็คือชนะแล้วกรรมเราก็จะหมดค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่คิดจะผ่านตรงนี้ไปเนี่ยเราคิดจะเปลี่ยนที่ที่มันไม่มีเรื่องราวของเราอยู่ตรงนั้นเปลี่ยนไป ก็ได้แต่สุดท้ายแล้วเรากลับมาเจอคนที่เขาเคยเจอเรามันก็เป็นภาพลักษณ์เดิมก็ยังอยู่ค่ะแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนเราได้ตั้งแต่จุดที่เราเปลี่ยนสำเร็จเนี่ยสิ่งใหม่ๆที่เราจะได้ก็คือเขายอมรับเราแล้วเราก็จะเป็นฐานไอ้การยอมรับเราจากฐานเดิมน่ะมันจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของเราในฐานต่อไปต้องกล้าที่ยอมรับความจริงที่มันผิดพลาดแล้วก็ต้องรักษาตัวเองทีนี้เนี่ยไอ้สิ่งที่เราจะยอมรับได้หรือรักษาได้มันต้องมีสติความเพียรชอบอะค่ะที่เรากำลังเดินเนี่ยเดินจงกรมนั่งสมาธิเนี่ยคือการทำความเพียรชอบที่เราเข้าในชั่วโมงตอนต้นว่าความเพียรมีอยู่สองแบบมันได้สมาธิทั้งคู่นะคะโจรเนี่ยปล้นบ่อยๆก็เกิดสมาธิเกิดความชำนาญในการปล้นค่ะคนดีเนี่ยทำความดีบ่อยๆก็เกิดสมาธิเกิดความชำนาญในการทำความดีแต่ทีนี้เราไม่รู้ไงคะบางครั้งเนี่ยด้วยความที่ไอ้เจ้าตัวอวิชชาเนี่ยมันบังอกุศลมันเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ที่ใจเนี่ยเราไม่รู้ตัวเลยที่พูดเกินไปเริ่มเบื้องต้นว่าเอาแค่เราหวงแฟนตนีอันนี้คือความตนีมันขึ้นมาที่ใจกิเลสนะคะไอ้ตัวกิเลสมันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็เริ่มทำผิดเลยไหมคะไม่จบเลยนะถ้าไม่มีแฟนป่านนี้ไม่ผิดขนาดนี้เลยนะไม่มีแฟนให้ตัวเองบาป แทนที่เราจะมีความสุขจะไม่มีคู่เนี่ยต้องไปนั่งหวงอยู่ตลอดชีวิตเลยใครพลาดไปแล้วมั่งเรื่องเนี้ยพลาดเรื่อง พลาดหวงเรื่องไม่พลาดนะแทนที่มีคู่มันจะมีความสุขอ่ะดันมีความทุกข์เฉยเลยเนี่ยค่ะที่เขาบอกว่าจิตของเราเนี่ยพอมันขาดพลังเนี่ยมันไม่มีสติเนี่ยมันจะไหลไปตามอำนาจกรรมเก่าแต่อย่างพระโพธิสัตว์เนี่ยพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านมีเขาเรียกว่ามีสัจจะมีฉันทะในการเป็นพุทธเจ้าคือความพอใจในความเป็นพุทธเจ้าพอพระโพธิสัตว์เจออะไรก็แล้วแต่คนที่จะได้รับคำพยากรณ์ว่าเป็นพระโพธิสัตว์เป็นเขาเรียกว่านิยตะโพธิสัตว์เนี่ยจะมีความพอใจในความเป็นพุทธเจ้าจนไม่เปลี่ยนแปลงดูไว้นะคะความพอใจจนไม่เปลี่ยนแปลงพอพระโพธิสัตว์เนี่ยเจออุปสรรคต่างๆเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าในพระเจ้า10ชาติหรือพระเจ้า500ชาติเนี่ยไม่มีชาติไหนเลยที่ถอยอุปสรรคเป็นเพียงแค่จุดที่ต้องผ่านไปเฉยๆไม่ใช่ไม่มีอุปสรรคมีอุปสรรคแต่ไม่ถอยแบบนี้เหมือนกับที่เรากำลังมาสร้างบารมีเนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องการจะสร้างบารมีจริงๆถ้าเรามีจุดหมายเนี่ยอุปสรรคเนี่ย
ถ้ามันมีเนี่ยถ้ายังไม่ถึงจุดหมายที่เราตั้งใจเอาไว้เนี่ยเราก็ไม่ถอยพอมันไม่ถอยแล้วมันมีความสุขเพราะมันผ่านไปแต่ละขั้นนะคะความสุขมันเลยเกิดขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีจุดหมายมันไม่รู้ได้อะไรไงถึงจะทำได้บางคนเนี่ยทำได้เหมือนกันนะคนซ้ายก็ทำได้คนขวาก็ทำได้แต่คนขวาเขามีจุดหมายเขาก็จะรู้สึกภูมิใจว่าเราทำสำเร็จแต่คนซ้ายเขาไม่มีจุดหมายเขาทำได้ก็จริงเขาก็จะเฉยๆว่าทำแล้วได้อะไรไอ้อารมณ์ที่มันทำแล้วได้อะไรกับทำแล้วมันสำเร็จอ่ะมันไม่เหมือนกันนะคะถึงจะทำได้เหมือนกันก็เหอะอย่างคนทำกับข้าวอ่ะทำส่งไปงั้นแหละกับอีกคนท่านตั้งใจจะทำให้เธอเลยนะกับข้าวออกมาเมนูเดียวกันเลยค่ะแต่ว่าบุญที่ได้ต่างกันเลยคนละแบบเลยค่ะมันอยู่ที่เราเนี่ยวางใจเป็นคำว่าวางใจในพุทธศาสนาเนี่ยไม่ใช่วางแล้วก็เลิกทำหลายคนตีความหมายนี้หมดเลยเอาตีความหมายคำว่าวางมาใส่วางก็คือเลิกไม่ยุ่งวางใจไว้วางแต่คำว่าวางใจในพุทธศาสนาเนี่ยคือวางให้มันถูกที่ถูกทางเอาใจไปไว้ตรงไหนให้มันเหมาะที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวใจเนี่ยสำคัญที่สุดใจดีเราถึงจะเป็นคนดีใจไม่ดีเราเป็นคนดีไม่ได้เพราะฉะนั้นการเป็นคนดีเนี่ยอันดับแรกเนี่ยใจดีก็คือเอาสติใส่เข้าไปพอสติใส่เข้าไปเนี่ยมันจะเห็นว่าใจมันมีอะไรบ้างมันมีระลึกรู้อยู่พอสติใส่เข้าไปปุ๊บไอ้ความไม่ดีที่มันเคยมีอยู่เนี่ยมันก็จะทำงานยากเป็นอุปสรรคของมารเลยไม่รู้เรียกเราว่าอะไรดีอุปสรรคของมารก็ทำงานไม่ได้มารก็คือเขามีหน้าที่ที่จะขัดขวางความสุขของเราอะค่ะคำว่ามารเนี่ยก็คือทำให้เราเนี่ยไปพบกับความสุขไม่ได้ความสุขมีอยู่หลายระดับไม่ว่าจะเป็นความสุขที่เราคุยกันความสุขในระดับของมนุษย์ความสุขในระดับของพรหมไม่เหมือนกันแต่ว่าอบายภูมิเนี่ยไม่มีทางมีความสุขเพราะเขาได้ขัดขวางความสุขของคนอื่นมาตลอดชีวิตแล้วสุดท้ายเนี่ยอบายภูมิก็คือไปรับกรรมยกเว้นสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานเนี่ยยังพอมีความสุขนะยังมีอาหารอร่อยเพราะเผลอนั่งรถแพงกว่าเราอีกบางคนดีฉาหมาอีกโอ้หมานั่งรถแพงอยากเป็นหมาไหม ขอเป็นคนยนต์ยนต์เนี่ยเกิดเป็นหมานั่งรถเบนซ์ไม่เอาไม่คุ้มนะคะไม่คุ้มเกิดมายังไงก็สัตว์เดรัจฉานเขาไม่สามารถที่จะรู้ทันเห็นไหมคะมันไม่สามารถที่จะทำความดีได้ถ้าเกิดสร้างกรรมก็ตายเปล่าอ่ะคือเกิดมาก็ใช้บุญเก่าถ้าเขามีรถเบนซ์นั่งมีสุนัขอยู่ตัวหนึ่งเจ้าของเขารวยมากเลยค่ะทำงานอยู่ตัวเองอยู่จิตอาสานะคะโอ้โหเจ้าของเขาบริจาคเงินใช้ชื่อสุนัขเลยนะคะสร้างบ้านให้คนทำนู่นทุสารพัดบริจาคที่เป็นหมื่นๆนะคะสุนัขอ่ะคนต้องไปขอบคุณสุนัขกันเลยนะคะเจ้าของบริจาคให้จะคิดดูแทบจะเรียกคุณเลยสุนัขนะนี่เขาก็มีบุญเก่าแต่เขาใช้บุญเก่าเฉยๆค่ะแต่ว่าสร้างบุญใหม่ไม่ได้ยากนะคะก็เวลาเลยแล้วค่ะพูดเพลินไปหน่อยนะคะก็เดี๋ยวเราจะได้มีกำลังใจในการปฏิบัติว่าจิตของเราเนี่ยมันมีความสำคัญแล้วก็จุดเริ่มต้นของการทำจิตของเราให้มันดีก็คือความเพียรที่เราต้องขยันเดินขยันนั่งนี่แหละค่ะเดินไปเถอะค่ะเราจะรู้ว่าวันนึงเนี่ยเราจะได้อะไรจากการที่เราขยันเดินขยันนั่งขยันดูพองยุบต่างๆมันจะเกิดสมาธิค่ะเมื่อเกิดสมาธิแล้วนี่แหละมันถึงจะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงนะคะก็เวลาหมดแล้วค่ะบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ